าสาทเก่าวิญญาณเฮียนสถานที่หนึ่งในประเทศอินเดียคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับจากภาพชายสองคนซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ชาวอินเดียพวกเขาได้เข้าไปสำรวจความลับของปราสาทเก่าแก่ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างทางตะวันออกของประเทศโดยปราสาทแห่งนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายร้อยปีตามประวัติพวกเขาเหมือนได้เข้าไปสัมผัสกับปรากฏการณ์บางอย่างและสิ่งประหลาดรอบๆตัวแม้กระทั่งเสียงและการเคลื่อนไหวที่หาที่มาที่ไปไม่ได้พวกเขาได้สำรวจจนถึงห้องหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นท้องพระโรงเก่าและได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นลักษณะเหมือนเขาเห็นคนไร้แขนนุ่งผ้าซึ่งพวกเขาเชื่อกันว่าเป็นผีพระราชาที่ปรากฏร่างออกมาให้เห็นเพื่อเป็นการเตือนให้ออกไปจากปราสาทแห่งนี้และนี่คือคลิปหนึ่งที่ปรากฏร่างของผีพระราชาที่พวกเขาเชื่อชอบใช้คลิปประหลาดแบบนี้กดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยครับขอบคุณครับ